วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตวิเคราะห์ละครเรื่องแรกของโบเมลดากับทางช่อง3เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยฝีมือเยี่ยมที่มักจะมีผลงานละครออกมาให้เป็นแฟนได้ชมกันอยู่เสมอครับสำหรับสาวโบเมลดาที่ตั้งแต่เจ้าตัวย้ายช่องไปซบอกช่อง3ทางช่องก็ได้ป้อนละครมันรักหนองผักกระแยงให้สาวโบทันทีแถมเจ้าตัวยังได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรออย่างณเดชน์คุกิมิยะอีกด้วยซึ่งละครเรื่องนี้ก็เพิ่งจะลาจอไปเมื่อ3วันที่ผ่านมาด้วยเรตติ้ง 4.1 ซึ่งถือว่าเป็นเรตติ้งตอนจบที่สูงที่สุดของช่อง3ในครึ่งปีแรกแต่ถึงจะได้เรตติ้งดีแต่ก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงเหมือนกับละครเรื่องอื่นเมื่อเทียบกับฝีมือผู้จัดออฟพงษ์พัฒน์ซึ่งทำให้ชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ในเว็บพันทิปวิเคราะห์ถึงการตัดสินใจย้ายช่องของสาวโบว่าปังหรือแป๊กกันแน่ซึ่งชาวเน็ตฝั่งแรกได้มองว่าใครว่าไม่ปังบทนางเอกมนรักมีเสน่ห์และเสริมการแสดงของโบมากที่สุดตั้งแต่เป็นนักแสดงมาที่ช่องเดิมไม่สามารถทำได้โบเล่นบทชมพู่แฟนบักเขียวได้น่ารักและเป็นธรรมชาติมากที่สุดทำให้คนตกหลุมรักได้เลยสรุปว่าโบปังมากกว่าอยู่ช่องเดิมมากและคอมเมนต์ชาวเน็ตยังลงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนช่องทำร้ายนางเลยอะจริงๆถ้ามาแบบชมพู่ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คงไม่ถูกจับจ้องขนาดนี้แต่นี่มาปุ๊บก็ให้ประกบณเดชน์เลยหวังจะดันเต็มที่แล้วยังเป็นใครดังอีกถึงขนาดต้องพักกองอีกเรื่องเพื่อมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนางเลยถูกคาดหวังเป็นพิเศษว่าจะต้องเรียงแน่ๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะเรตติ้งดีกว่าหลายๆเรื่องอยู่แถมตัวโบเองก็มีกระแสกว่านักแสดงหลายๆคนในช่องด้วยซ้ำไป1ก็เห็นต่างนะคะเราว่าปังเสียงดังมากมีแต่คนหลงรักใน YouTube แต่ละคลิปมีคอมเมนต์ชื่นชมน้องเยอะมากดีใจที่เสียงตอบรับดีเรตติ้งได้คงที่ต่อเนื่องยืน4แบบนี้แม้จะไม่ใช่ละครกระแสหลักขนาดนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วนะขนาดละครจบไปแล้วช่องยังเอามาตัดคลิปลงเป็นตอนๆใน YouTube กินค่าโฆษณาต่อคนก็ยังตามมาดูต่ออ่ะส่วนตัวชอบเคมีแบบโบมากจริงๆเล่นได้ทันกันถึงกันมาก2ไม่ต้องห่วงเลยค่ะฝีมือระดับนี้เชื่อเลยว่าผู้จัดรอคิวกันใหญ่แน่ๆนักแสดงใหม่ของช่องฝีมือดีสดใสอายุน้อยแบบนี้ฝีมือน้องเขาไปได้ถึงแมทพีรณีแล้วค่ะสำหรับคอมเมดี้อาจจะภาษีดีกว่าด้วยตรงที่พูดภาษาถิ่นได้และเรื่องแรกนี่ใครบอกไม่ปังออกจะน่ารักเป็นที่น่าจดจำกระแสไปในทางด้านดีทั้งนั้นไม่มีใครกังขาเรื่องฝีมือเลยทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของนักแสดงที่จะขึ้นไปถึงแถวหน้าของช่องได้ไม่ช้าก็เร็วค่ะ3ระวะปังนะน้องงานเยอะมากทั้งถ่ายหนังสือทั้งโปรเจกต์ต่างๆของช่องทั้งเรื่องร้องเพลงประกอบได้ทำนู่นนี่คนเอ็นดูน้องเยอะเลยในคลิปตัด YouTube ก็มีแต่คนชอบสาวชมพู่4ระวะยังไงช่องก็ตัดต่อแน่นอนละครที่เล่นตอนนี้ก็อันดับ1กระแสถือว่าดีแต่ไม่ขนาดเปรี้ยงและนางเอกช่อง3รุ่นใหม่ก็ไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายโบมีพื้นฐานการแสดงดีอยู่แล้วมีฐานแฟนคลับถ้าช่องไม่เห็นความสามารถของเขาคงไม่ต่อสัญญาหรอกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ